วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Easy Food Good Health by Andy นะคะวันนี้แอนจะพาไปทำนี่เลยค่ะมะระผัดไข่ใส่กุ้งค่ะตามมาดูกันเลยค่ะพอเราเตรียมเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะแอนก็จะต้มมะระให้เปื่อยเลยค่ะต้มประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะตอนต้มก็ใส่เกลือลงไปนิดหนึ่งค่ะพอต้มเสร็จเรียบร้อยก็นำมาแช่ในน้ำเย็นนะคะประมาณ10นาทีค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบ อยากให้มีกลิ่นแบบขมๆสักนิดนึงอยากให้มีรสขมของมะระติดมาหน่อยก็ไม่ต้องต้มนานขนาดนี้ก็ได้นะคะอาจจะต้มเพียงแค่10นาทีก็ได้ค่ะหลังจากแช่น้ำเย็นเสร็จแล้วนะคะก็นำขึ้นแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะคะก่อนที่จะนำไปผัดเสร็จแล้วประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะตามด้วยกระเทียมสับละเอียดค่ะหรือสับหยาบก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบจนกระเทียมเริ่มเหลืองนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่กุ้งลงไปเลยค่ะกุ้งเนี่ยแอนก็จะเด็ดหัวออกผ่าหลังแล้วก็ชักเส้นดำออกแล้วก็จะให้เหลือมันกุ้งไว้หน่อยนะคะเพราะว่าพอเวลาผัดเนี่ยมันจะสีออกมาสวยงามแบบนี้เลยค่ะเวลาตอนเด็ดหัวค่ะพยายามให้เหลือมันไว้หรือว่าจะแกะมันออกแยกไว้ก็ได้นะคะแล้วก็มาใส่เนื่องจากแอนใช้เป็นกระทะเทฟลอนนะคะแอนก็เลยค่อนข้างที่จะระมัดระวังนิดนึงในการที่จะใช้ตะหลิวก็เลยใช้ตะหลิวไม้เพื่อที่จะไม่ให้กระทะนี่เป็นรอยค่ะส้มสวยมากพอกุ้งเริ่มสุกนะคะแค่พอเริ่มสุกพอนะคะก็ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะไม่ต้องรอให้แบบว่าสุกมากจนแข็งเวลาทานแล้วเดี๋ยวมันจะแบบเหนียวนะคะใส่ไข่ลงไปหลังจากนั้นนะคะก็ยีไข่ให้เป็นชิ้นๆค่ะส่วนตัวเราแอนชอบที่จะยีให้เป็นชิ้นใหญ่ๆนิดนึงค่ะเวลาทานแล้วแบบมันจะมีให้ความรู้สึกว่าเราเนี่ยทานไข่แต่บางคนอาจจะชอบให้แบบละเอียดเล็กๆเป็นชิ้นเล็กๆหรือให้เข้ากับเนื้อมะระเลยก็แล้วแต่ค่ะพอไข่เริ่มสุกนะคะไม่ต้องรอให้แข็งมากนะคะจากนั้นเราก็ใส่มะระลงไปเลยค่ะผัดไม่ต้องนานนะคะเนื่องจากมะระนี่มันสุกอยู่แล้วเติมน้ำลงไปนิดหนึ่งค่ะ ถ้วยตวงนะคะเพื่อให้พอคลุกคลิกค่ะจะได้ไม่แห้งเกินไปหลังจากนี้เราก็เริ่มปรุงรสเลยค่ะก็เริ่มจากใส่เกลือลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็น้ำปลาและซีอิ๊วขาวค่ะผัดมะระเนี่ยแอนจะไม่ใช้ซอสหอยนางรมเพราะว่าเนื่องจากว่ากุ้งเนี่ยมันจะมีมันออกมาถ้าเราใส่ซอสหอยนางรมไปเนี่ยมันก็จะทำให้สีเนี่ยเป็นคล้ำๆออกมาไม่น่าทานอยากให้เห็นมันกุ้งเวลาผัดออกมาค่ะจะดูสีสวยน่าทานค่ะกลิ่นหอมน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวแอนขอชิมนิดนึงนะคะโอเคแล้วค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็โรยด้วยพริกไทยเลยค่ะแอนชอบใส่พริกไทยเยอะๆร้อยแล้วค่ะเพียงแค่นี้เราก็ได้มะระผัดไข่ใส่กุ้งไว้ทานแบบไม่ขมเลยนะคะไปตักใส่จานกันเลยค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะมีน้ำปลาพริกบีบมะนาวเยอะๆใส่กระเทียมลงไปหน่อยแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ